พระพุทธองค์ทรงยกย่องมารดาบิดาว่าเป็นบุพการีคือผู้มีอุปการคุณต่อบุตรธิดาอย่างสูงยิ่งเพราะทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ทำกิจที่ทำได้ยากก็เพราะว่าเมื่อให้กำเนิดบุตรธิดาแล้วพ่อแม่จะต้องทำหน้าที่ของตนเป็นอเนกประการเป็นต้นว่า 1. บุพการีเพราะเป็นผู้มีพระคุณในฐานะเป็นผู้ให้ชีวิต 2. พระพรหมเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา 3. พระอรหันต์เพราะเป็นผู้มีความเอ็นดูรักใคร่ในตัวบุตรธิดาอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดเป็นการตอบแทนและ 4. ทักขิณายบุคคลเพราะเป็นผู้ที่บุตรธิดาควรนับถือบูชาดังหนึ่งเป็นพระในบ้านเพราะเหตุที่มารดาบิดาต้องทำหน้าที่ดังกล่าวมานี้เองทั้งสองท่านนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นปูชนียบุคคลแปลว่าบุคคลที่ควรบูชาของบุตรธิดาคมธรรมประจำวันนี้ก็คือมารดาบิดาคือพระในบ้านควรดูแลท่านทั้งกายและใจให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุด